สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในเอพิโซดที่2นะคะของคอร์สซีรีส์การสร้าง VTuber ตัวละครเคลื่อนไหวด้วยตัวคุณเองโดย Life2D นะคะก็พบกับ EP 2เลยซึ่ง EP นี้เนี่ยเราจะเป็นการเริ่มต้นฝึกการริกตัวละครขั้นพื้นฐานด้วย Life2D นะคะทุกคนก่อนอื่นเลยก็คือยังอยู่กับเน่นะคะหรือว่าชนีสคนเดิมนะคะตัวเน่เนี่ยจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ตัวเน่เนี่ยทำงานเกี่ยวกับ Life Study Licker นะคะมาเข้าปีที่3แล้วด้วยแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเป็น Motion Designer ของสตูดิโอเกี่ยวกับ e-sport ด้วยนะคะก็สำหรับคลาสนี้นะทุกคนในเอพิโซดที่2นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องมาดูกันก่อนเลยเนาะว่าในเอพิโซดนี้เนี่ยทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะคะซึ่งชัปเตอร์ที่1เนี่ยก็คือเรียนรู้ว่า Cubism Life2D เนี่ยคืออะไรเนาะแล้วก็ชัปเตอร์ที่2เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะในการทำงานนะคะแล้วก็ชัปเตอร์ที่3นะคะจะเป็นการอธิบายฟังก์ชันการใช้งานของโปรแกรม Cubism Life2D ขั้นพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจกันง่ายๆนะคะแล้วก็ต่อกันที่ชัปเตอร์ที่4เนาะจะเป็นการอธิบาย tool หรือว่าเครื่องมือต่างๆในการใช้งาน Cubism Life2D นั่นเองและชัปเตอร์ที่5นะคะพวกเราจะทำการลิกส่วนหัวแล้วก็ร่างกายไปพร้อมๆกันนะทุกคนโอเคสำหรับชัปเตอร์สุดท้ายก็จะเป็นคลาสโปรเจกต์เหมือนเดิมเนาะก็จะมีคลาสโปรเจกต์ให้ทุกคนทำนะคะสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะของเอพิโซดนี้ก็คืออยากให้ผู้เรียนทุกๆคนเนี่ยสามารถใช้งานโปรแกรม Life2D ขั้นพื้นฐานในการริกกิ้งส่วนหัวแล้วก็ร่างกายได้อย่างเป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็สำหรับคอร์สนี้นะคะยังเหมาะกับทุกๆคนเลยที่สนใจ VTuber แล้วก็อนิเมะนะคะอยากได้รายได้เสริมในการรับจ้างลิกกิ้งหรือว่าเป็นคนที่มีความสนใจในการสร้างโมเดล VTube เนาะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่อยากเป็น VTuber ด้วยแต่ว่างบในการจ้างลิกเนี่ยอาจจะมีน้อยไปสักนิดก็เลยอยากลองฝึกเองดูเนาะก็ยังอยู่กับพวกเราในเอพิโซดนี้ในคอร์สนี้ต่อได้เลยนะค่ะดังนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันในแชปเตอร์ที่1 นะคะทุกคนแชปเตอร์ที่1เนี่ยเราจะทำการอธิบายว่าตัว Cubism Life2D เนี่ยคืออะไรเนาะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะได้ลงมือทำกันนะยังไงก็ไว้เจอกันในแชปเตอร์ที่1ของ EP 2นี้นะคะ